ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกแสดงว่าไม่ได้โกงนะครับแจงปมดิไอคอนเนี่ยจัดทริปเที่ยวอิตาลีนะครับทนายบอสพอเนี่ยแจงปมดิไอคอนเนี่ยจัดทริปเที่ยวอิตาลีแสดงว่าทำธุรกิจจริงไม่ได้ฉ้อโกงนะครับก็ตามที่เราทราบนะครับล่าสุดนี้นะครับคดีของบริษัทดิไอคอนไม่ว่าจะเป็นบอสดาราบอสทั้งหลายเนี่ยทั้งหมด18คนเนี่ยยังโดนฝากขังอยู่ในเรือนจำรอการเรียกว่าพิสูจน์นะครับยังเป็นพิสูจน์นะครับศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับแต่เพียงแค่ฝากขังในการขั้นตอนในขบวนการของกฎหมายเท่านั้นนะครับทั้งหมดยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และก็หลายๆคนก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทริปท่องเที่ยวต่างๆทริปอะไรต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลออกมาว่าการจัดทริปท่องเที่ยวที่อิตาลีเนี่ยยังเป็นไปเหมือนเดิมนะครับเป็นไปเหมือนเดิม2 พฤศจิกายน 67เนี่ยจากกรณีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปนะครับได้โพสต์ประกาศจัดทริปท่องเที่ยวอิตาลีโดยระบุว่าสำหรับทริปท่องเที่ยวนะเมืองเวนิสประเทศอิตาลีรอบการเดินทาง 2-8 พฤศจิกายน2057และรอบวันที่ 12-18 พฤศจิกายน2057ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นล่าสุดนายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตวรคุณหรือว่าบอสพอผู้ต้องหาในคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปกล่าวว่าอันนี้คือตามข้อตกลงสำหรับตัวแทนที่ขายเปิดบินและขายสินค้าได้ตามข้อกำหนดของบริษัทซึ่งเป็นข้อตกลงเดิมก่อนที่จะมีคดีนี้บริษัทรักษาสัญญาต่อตัวแทนสำหรับเรื่องทริปท่องเที่ยวนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัททำธุรกิจจริงและไม่ได้ฉ้อโกงตัวแทนตามที่ถูกกล่าวหานายวิทูลกล่าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับทางบริษัทดิไอคอนนะครับแม้กระทั่งตอนนี้ครับบอสทั้งหลายนะครับบอสทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำไม่สามารถออกมาได้นะครับยังถูกฝากขังในเรือนจำแต่การนะครับดำเนินธุรกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังดำเนินไปนะครับการจัดใครนะครับตัวแทนคนไหนที่ผ่านโปรท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าเป็นที่เป็นอิตาลีนะครับที่จะต้องไปเนี่ยก็คือทั้ง2รอบก็ยืนยันว่ายังสามารถไปได้เหมือนเดิมและนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการจะเบิกสินค้านะครับบริษัทก็ยังมีสินค้าที่ให้เบิกอยู่แต่บางอย่างเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งผลิตไปก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะปัญหาของบริษัทดิไอคอนอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้โดนอายัดเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินในการที่จะเอาไปจ่ายค่าสินค้าหรือจ่ายค่าอะไรเนี่ยก็มีปัญหาแต่ก็สามารถที่จะเบิกสินค้านะครับออกมาจำหน่ายได้เหมือนเดิมแต่ว่าสำนักงานใหญ่นะครับสำนักงานใหญ่ที่เป็นสำนักงานใหญ่เลยเนี่ยตอนนี้ก็คือปิดนะครับแต่ไปใช้สำนักงานเล็กเรียกว่าสำนักงานเล็กเลยตรงคาเฟ่ของบริษัทดิไอคอนเองก็เป็นการแสดงว่าวันนี้นะครับบริษัทดิไอคอนนะครับก็ยังดำเนินนะครับทำตามนะครับที่ให้สัญญาไว้กับตัวแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทริปการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆก็ยังทำเต็มที่เพื่อจะให้ตัวแทนได้รับผลประโยชน์สูงสุดมันก็แสดงให้ออกให้เห็นว่ายืนยันว่าบริษัทดิไอคอนไม่ได้คิดจะโกงสมาชิกหรือเปล่าไม่ได้คิดจะหนี้สมาชิกหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าคดีความก็ต้องว่ากันไปตามคดีว่ากันไปตามกฎหมายก็ต้องรอดูครับหลังจากนี้จะเป็นไงและคดีดิไอคอนจะไปถึงไหนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ